อัสสลามุอะลัยกุมวันนี้คำถามนะครับก็มีจากทางบ้านถามเข้ามาว่าการเดินทางเวลาเราเดินทางไปที่หนึ่งที่ใดเนี่ยจะละหมาดเต็มหรือละหมาดย่อดีคำตอบก็คือการละหมาดย่อดีที่สุดครับสาเหตุก็เนื่องจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการละหมาดย่อขณะที่เราเดินทางเนี่ยนะครับมันเป็นของขวัญที่มาจากอัลลอฮ์ซอฮาบะได้ถามนบีเกี่ยวกับเรื่องนี้นบีก็บอกว่าซอดะกอตุนตอซอดะกอลลอฮ์มันเป็นซอดะกออย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้ฟะอักบีลูฮาพวกเจ้าจงรับมันฉะนั้นเวลาเราเดินทางไปไหนนะครับเราได้เวลาละหมาดเราก็ละหมาดย่อนั่นคือสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเต็มเนี่ยเราอยู่บ้านเราก็ละหมาดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราจะละหมาดย่อได้ไหมไม่ได้ละหมาดย่อได้เฉพาะเดินทางอย่างเดียวฉะนั้นก็แจ้งให้รับทราบนะครับเวลาเดินทางทุกๆครั้งให้ทำการละหมาดย่อนั่นคือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นซูรี4ก็เหลือ2อัสรี4ก็เหลือ2ครับ